สอนวาดการ์ตูนวัวนมบายยูกิมิซังใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้จะเริ่มจากการร่างภาพเช่นเคยนะคะร่างในส่วนหัวก่อนเป็นลักษณะนี้จากนั้นก็ลำตัวค่ะจำลองขาจะประมาณนี้ก็ใส่ส่วนที่เป็นเขานะคะใบหูจะลู่ลงมาประมาณนี้ค่ะก็จะแบ่งตรงที่เป็นจมูกไว้นะคะจากนั้นเอาปากกาตัดเส้นมาได้เลยค่ะเขียนส่วนที่เราเขียนส่วนหัวไว้นะคะให้โค้งแบ่งส่วนที่จะทำจมูกไว้ค่ะเจาะรูจมูกให้เจ้าวัวนะคะทำลูกตานะคะลูกตาใหญ่ๆหน่อยจะได้ดูน่ารักน่ารักเนาะใส่แก้มให้ค่ะวาดเขาขึ้นไปใบหูลักษณะเป็นเหมือนใบไม้วาดส่วนขานะคะขาด้านหน้ากีบเท้าวัวสองด้านนะคะแล้วก็วาดส่วนที่เป็นขาหลังใส่กีบเท้าเช่นกันจะเป็นลักษณะของน้องวัวนั่งอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถมดำในส่วนที่เป็นเท้าของน้องนะคะเท้าทั้ง4เลยแล้วก็หางชี้ลงมาประมาณนี้เขาจะมีตัวที่เป็นขนสีดำนะคะเราก็จำลองเป็นขนสีดำเลือกเติมได้เลยค่ะหรือจะตามแบบครูพี่เพื่อนก็ได้นะอาจจะเติมเพิ่มอีกนิดนึงให้ดูสมจริงหน่อยก็ประมาณนี้ค่ะลบทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้ววัวนมที่น่ารักของเราขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะคะอยากให้วาดอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ